การเดินเรือในแม่น้ำโขงตอนบนเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเพื่อขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆเราสามารถแบ่งเส้นทางการเดินเรือออกได้เป็น2ส่วนหลักส่วนแรกคือการเดินเรือขนส่งสินค้าและท่องเที่ยวจากท่าเรือเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของไทยไปถึงท่าเรือที่เขตปกครองตนเอง12ปันนาของจีนและส่วนที่2จากท่าเรือห้วยสายแขวงบ่อแก้วสปป.ลาวซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายลงไปจนกระทั่งถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบางก่อนการระบาดหนักของโควิด-19 การล่องเรือจากแม่น้ำโขงตอนบนช่วงอำเภอเชียงของไทยที่ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วของสปป.ลาวเพื่อลงไปยังหลวงพระบางดูเหมือนว่ามิติทางด้านการท่องเที่ยวจะเติบโตไม่น้อยไปกว่าการขนส่งสินค้าแต่เช้าตรู่นักท่องเที่ยวที่พักค้างแรมที่อำเภอเชียงของจะเดินทางมาที่ด่านพรมแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยลาวเพื่อผ่านขั้นตอนการเดินทางออกนอกประเทศนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีจุดหมายปลายทางเดียวกับเรานั่นคือการไปให้ถึงเมืองมรดกโลกหลวงพระบางด้วยการล่องเรือในแม่น้ำโขงรถบัสคิดค่าบริการคนละ25บาทเพื่อข้ามสะพานมิตรภาพไปยังฝั่งห้วยทรายก่อนจะผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของสปป.ลาวก่อนสถานการณ์โควิด-19 การเดินทางด้วยการล่องเรือแม่น้ำโขงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในหมู่ชาวตะวันตกทั้งที่มากับบริษัททัวร์และมาแบบแบกเป้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเหล่านี้นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวทางภาคเหนือของไทยก่อนวางแผนเดินทางต่อไปยังหลวงพระบาง yeah. จากด่านห้วยทรายนักท่องเที่ยวจะต้องเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเพื่อไปยังท่าเรือที่อยู่ห่างออกไปอีกราว11กิโลเมตรท่าเรือห้วยทรายเป็นจุดรวมของเรือโดยสารที่จะไปยังหลวงพระบางเรือมีให้บริการเพียงวันละรอบเดียวในเวลาประมาณ11นาฬิกาโดยคิดค่าโดยสารคนละ900บาทแต่หากวันไหนมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากจะมีการเพิ่มจำนวนเรือให้เพียงพอกับความต้องการนอกจากเรือโดยสารที่เปิดให้บริการขายบัตรโดยสารทั่วไปแล้วยังมีบริการให้เช่าเหมาลำสำหรับคณะนักท่องเที่ยวที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วยเรือโดยสารที่เรียกว่าเรือช้าเป็นเรือขนาดกว้างประมาณ3เมตรยาว30เมตรสามารถบรรทุกผู้โดยสารได้ตั้งแต่50ถึง80คนการเดินทางด้วยเรือในแม่น้ำโขงสู่หลวงพระบางจะใช้เวลาเดินทางประมาณ30ชั่วโมงโดยต้องพักค้างคืนกลางทางที่เมืองปากแบงแล้วจึงเดินทางต่อในวันรุ่งขึ้นไปจนถึงจุดหมายปลายทางจริงๆแล้วยังมีทางเลือกด้วยการเดินทางโดยเรือเร็วที่ใช้เวลาเพียง7ชั่วโมงเพียงแต่คุณต้องเป็นคนที่สามารถอดทนกับความเมื่อยล้าในเรือขนาดเล็กๆได้นานพอหลังออกจากท่าเรือห้วยทรายได้ไม่นานเรือมาถึงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4ข้อต่อสำคัญที่เชื่อมเส้นทาง A3Aที่มีต้นทางจากกรุงเทพไปจนถึงคุนหมิงของจีนนับตั้งแต่เปิดใช้งานในปี2556สะพานแห่งนี้ได้ช่วยสร้างมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยวระหว่างไทยจีนให้เติบโตขึ้นอย่างมหาศาลเ
เรือยังคงแล่นลงไปทางทิศใต้เลาะเลียบแม่น้ำโขงซึ่งทำหน้าที่เป็นเส้นกั้นเขตแดนฝั่งซ้ายคือสปป.ลาวส่วนฝั่งขวาคือประเทศไทยจากจุดแรกที่แม่น้ำโขงเริ่มไหลผ่านดินแดนประเทศไทยคือบริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนก่อนจะไหลผ่านอำเภอเชียงของและอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายด้วยระยะทางประมาณ100กิโลเมตรจนถึงบริเวณแก่งผาใดอำเภอเวียงแก่นที่นี่คือจุดสุดท้ายของแม่น้ำโขงที่จะทำหน้าที่เป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างไทยและลาวซึ่งนั่นหมายความว่าจากจุดนี้แม่น้ำโขงกำลังเริ่มต้นไหลเข้าสู่ดินแดนของประเทศลาวเรือจอดครั้งแรกเมื่อเข้าสู่เขตสปป.ลาวที่บ้านปากทาซึ่งเป็นจุดบรรจบกันระหว่างน้ำโขงและน้ำทาเป็นที่มาของชื่อเมืองหลวงน้ำทาที่อยู่ลึกเข้าไปจุดจอดเรือแห่งนี้ชาวเรือเรียกกันว่าบ้านท่าด่านเพราะเป็นจุดตรวจเรือทุกชนิดที่แล่นขึ้นลงในช่วงลำน้ำโขงตอนบนของสปป.ลาวเรือไม่ได้ให้บริการเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติเพราะจริงๆแล้วนี่คือเรือโดยสารปกติสำหรับชาวลาวใช้สัญจรไปมาระหว่างเมืองและชุมชนสองฝั่งโขงดังนั้นตลอดการเดินทางจากห้วยทรายถึงหลวงพระบางระยะทาง278กิโลเมตรแม้จะเต็มไปด้วยผู้โดยสารชาวต่างชาติแต่คนขับเรือก็ไม่อาจละทิ้งชาวบ้านที่ต้องการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางของพวกเขาด้วยเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมายเหล่านี้คือสภาพธรณีวิทยาที่สร้างระบบนิเวศเป็นแหล่งพักพิงและผสมพันธุ์ของปลานานาชนิดแม่น้ำโขงได้ชื่อว่ามีความหลากหลายของพันธุ์ปลามากที่สุดในโลกรองจากแม่น้ำอเมซอนในทางกลับกันเกาะแก่งเหล่านี้คืออุปสรรคสำคัญต่อการเดินเรือจึงต้องอาศัยคนขับที่มีความชำนาญสูงเพื่อให้สามารถผ่านความเชี่ยวกรากของสายน้ำบริเวณเกาะแก่งนับร้อยๆแห่งนี้ไปให้ได้น่าสนใจที่คนขับเรือนับพันคนในแม่น้ำโขงตอนบนมีเพียงชาวลาวและชาวจีนเท่านั้นที่มีทักษะอันดีเยี่ยมนี้ปัจจุบันมีการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงตอนบนไปแล้วอย่างน้อย20จุดจนเรือสินค้าขนาดระวาง250ตันกรอสสามารถเดินเรือจาก12ปันนามาถึงท่าเรือเชียงแสนของไทยได้สำเร็จตั้งแต่ปี2545หากแต่ความพยายามที่จะพัฒนาเส้นทางแม่น้ำโขงต่อไปให้ถึงหลวงพระบางได้รับการคัดค้านอย่างหนักจากนักอนุรักษ์นิยมที่มองเห็นถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาราว7ชั่วโมงจากห้วยทรายเราเดินทางมาถึงสะพานปากแบงจุดเชื่อมระหว่างแขวงอุดมไซกับไซยบุรีและยังเป็นเส้นทางที่มาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านของไทยสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่เมืองปากแบงเป็นจุดเชื่อมต่อสำคัญในโครงการระเบียงตะวันออกตะวันตกระหว่างเวียดนามลาวไทยและพม่าอีกทั้งยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวกับมณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนในอนาคตจึงไม่น่าแปลกใจที่โครงการก่อสร้างสะพานมูลค่า900ล้านบาทแห่งนี้จีนจะเป็นผู้สนับสนุนเงินกู้ถึงร้อยละ95จากสะพานมาไม่ไกลในเวลาใกล้พลบค่ำที่นี่คือเมืองปากแบงแขวงอุดมไซเมื่อถึงปากแบงก็เท่ากับว่าเราเดินทางมาได้ครึ่งทางแล้ว
เรือจะแวะจอดเพื่อพักค้างคืนที่นี่นักท่องเที่ยวจะต้องหาที่พักกันเองแต่ก็ไม่ใช่เรื่องน่าวิตกนักเพราะจะมีผู้เสนอที่พักราคาถูกให้เราได้เลือกมากมายสายหมอกยามเช้าที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณเมืองเล็กๆริมน้ำโขงแห่งนี้ทำให้เราลืมความเมื่อยล้าจากการเดินทางเมื่อวานนี้ไปได้เกือบหมดสิ้นก่อนถึงเวลานัดหมายเพื่อออกเดินทางต่อไปยังหลวงพระบางเรายังมีเวลามากพอที่จะเดินสำรวจความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่ตลาดสดยามเช้าเป็นแหล่งที่จะทำให้เราเข้าใจถึงวิถีชีวิตการกินอยู่ที่เรียบง่ายของชาวลาวได้ดียิ่งขึ้นเนื้อสัตว์และพืชผักเป็นสิ่งที่ผลิตได้เองในชุมชนบางส่วนเป็นผลผลิตโดยตรงจากแม่น้ำโขงเช่นไก่หรือสาหร่ายน้ำจืดความอุดมสมบูรณ์ที่มีแม่น้ำเป็นรากฐานนี้เองทำให้ไม่น่าแปลกใจว่าเหตุใดชาวบ้านตลอดแนวฝั่งแม่น้ำโขงในทุกประเทศจึงกังวลต่อสภาพความเปลี่ยนแปลงของสายน้ำที่กำลังเกิดขึ้นตลอดเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาคือเวลานัดหมายที่ทุกคนมาพร้อมกันที่ท่าเรือเพื่อออกเดินทางต่อไปเราต้องใช้เวลาบนเรืออีกอย่างน้อย 7-8 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงปลายทางที่หลวงพระบางแม่น้ำโขงในแต่ละห่วงเวลาของฤดูกาลมีความงดงามที่แตกต่างกันยามหน้าฝนสายน้ำจะมีสีน้ำตาลอมแดงความเขียวขจีจะมีปรากฏให้เห็นทั่วทั้งสองฝากฝั่งแต่ในยามหน้าแล้งน้ำโขงจะลดระดับลงเผยให้เห็นแก่งหินและหาดทรายมากมายซึ่งโดยทั่วไปแล้วระหว่างทั้งสองฤดูกาลนี้ระดับน้ำจะแตกต่างกันราว14เมตรความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของมหานาทีสายนี้กำลังค่อยๆกลายเป็นตำนานเพราะปัจจุบันระดับน้ำขึ้นลงมักจะไม่เป็นไปตามฤดูกาลอีกแล้วเนื่องมาจากปัญหาการปล่อยน้ำจากเขื่อนที่สร้างกั้นแม่น้ำโขงทางตอนเหนือขึ้นไปในประเทศจีนห่างจากตัวเมืองปากแบงลงมาทางทิศใต้ราว14กิโลเมตรที่นี่กำลังจะมีโครงการก่อสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดใหญ่เขื่อนปากแบงคือเขื่อนที่จะสร้างกั้นลำน้ำโขงทั้งสายเป็นแห่งที่สองของสปป.ลาวต่อจากเขื่อนไซยบุรีที่อยู่ทางใต้ลงไปอีกราว200กิโลเมตรแม้จะมีกำลังการติดตั้งเพียง912เมกะวัตต์แต่เขื่อนจะใช้เครื่องปั่นไฟถึง16หน่วยซึ่งมากกว่าทุกๆเขื่อนที่กำลังก่อสร้างไฟฟ้าที่ผลิตได้ราวร้อยละ90จะส่งขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่เหลือจะถูกใช้ภายในประเทศแม้จะอยู่ในแผนพัฒนาระดับชาติแต่สำหรับชาวบ้านจำนวนไม่น้อยยังคงกังวลว่าการสร้างเขื่อนจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนที่ต้องพึ่งพาแม่น้ำโขงทั้งจากการหาปลาการเกษตรริมน้ำซึ่งในอนาคตอาจไม่หลงเหลือพื้นที่สำหรับคนตัวเล็กๆอีกต่อไปราว7ชั่วโมงในที่สุดเราก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่ท่าเรือเมืองหลวงพระบาง
เมืองที่มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากจะมาเยือนให้ได้สักครั้งในชีวิตเนิ่นนานมาแล้วที่นักเดินทางต่างใฝ่ฝันถึงเมืองอันเงียบสงบตั้งอยู่บนจุดบรรจบของแม่น้ำคานและแม่น้ำโขงอันคดโค้งท่ามกลางขุนเขาที่สวยงามในงานเขียนประวัติศาสตร์ลาวของมหาศิลาวีรวงศ์ปราชญ์คนสำคัญของลาวเล่าไว้ว่าหลวงพระบางในอดีตเรียกว่าเมืองชวาแต่หลังจากขุนลอกษัตริย์แห่งเมืองกาหลงหรือเชียงรุ่งได้เข้ายึดและตั้งเมืองนี้ให้เป็นราชธานีในปีพุทธศักราช1300เมืองชวาได้เปลี่ยนชื่อเป็นเชียงทองเมื่อพระเจ้าฟ้างุ่มได้เสด็จเสวยราชในปีพุทธศักราช1896พระองค์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสถาปนาอาณาจักรล้านช้างขึ้นและยังทรงนำพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามายังเมืองเชียงทองเป็นครั้งแรกห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางมาราว30กิโลเมตรที่นี่คือบ้านปากอูตั้งอยู่ตรงจุดบรรจบกันของน้ำอูและน้ำโขงแม่น้ำอูเป็นแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงที่ใหญ่ที่สุดในลาวเป็นสายน้ำที่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆได้พึ่งพาอาศัยมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ในศิลาจารึกหลักที่1พ่อขุนรามคำแหงแห่งกรุงสุโขทัยด้านที่4มีข้อความตอน1จารึกไว้ว่าพ่อขุนพระรามคำแหงลูกพ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นขุนในเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยทั้งมากกาวลาวและไทยเมืองใต้ล่าฟ้าไทยชาวอู่ชาวของมาออกหลักฐานนี้ช่วยยืนยันว่ารัฐสุโขทัยมีการติดต่อกับกลุ่มคนในลุ่มโขงแถบหลวงพระบางและบ้านเมืองต่างๆตามลุ่มน้ำอูที่มีต้นทางไหลมาจากเมืองแถงเดียนเบียนฟูมาเนิ่นนานแล้วเชียงทองจึงเป็นทั้งเมืองที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมกับรัฐต่างๆในภูมิภาคและยังเป็นจุดเชื่อมโยงเส้นทางในระดับสากลจากยูนนานผ่านทางรัฐสุโขทัยเพื่อไปออกทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยศักยภาพของการเป็นรัฐการค้าภายในภาคพื้นทวีปนี่เองที่นำความมั่งคั่งมาสู่เชียงทองเมื่อเราข้ามลำน้ำโขงจากบ้านปากอูเรือจะพาเรามาจอดที่บริเวณหน้าถ้ำติ่งในอดีตถ้ำติ่งคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการสักการะบวงสรวงดวงวิญญาณผีฟ้าผีแถนแต่เมื่อเชียงทองรับพระพุทธศาสนาเข้ามาที่นี่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแถมพระพุทธรูปที่ทำจากไม้นับพันองค์ถูกนำมาประดิษฐานไว้ภายในถ้ำและถือเป็นประเพณีเนิ่นนานมาแล้วที่เจ้ามหาชีวิตทุกพระองค์ของล้านช้างจะต้องเสด็จมาส่งน้ำพระพุทธรูปที่ถ้ำติ่งในทุกวันปีใหม่สงกรานต ในช่วงพุทธศตวรรษที่21นับตั้งแต่รัชสมัยของพระเจ้าวิชุณราช
ต่อเนื่องถึงสมัยพระเจ้าโพธิสารราชและพระเจ้าชัยเชษฐานับเป็นช่วงเวลาที่อาณาจักรล้านช้างรุ่งเรืองถึงขีดสุดวัดวิชุนราชแห่งนี้สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิชุนราชเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบางซึ่งก่อนหน้านี้พระเจ้าฟ้างุ่มได้อัญเชิญมาจากเมืองเขมรมาประดิษฐานไว้ที่เมืองเวียงค่ำต่อมาจึงได้อัญเชิญมาที่วัดวิชุนราชแห่งนี้วัดวิชุนมีเจดีย์ปทุมหรือพระธาตุดอกบัวใหญ่ตั้งเป็นประธานอยู่พระธาตุองค์นี้สร้างโดยพระนางพันตีนเชียงพระอัครมเหสีของพระเจ้าวิชุนราชในปีพุทธศักราช2057หลังจากที่สร้างวัดวิชุนแล้ว11ปีรูปทรงที่ดูคล้ายผลแตงโมผ่าซีกทำให้ชาวเมืองหลวงพระบางในปัจจุบันต่างเรียกพระธาตุองค์นี้ว่าพระธาตุหมากโมในบรรดาวัดวาอารามทั้งหมดในหลวงพระบางวัดเชียงทองได้รับการยกย่องว่าเป็นดั่งอัญมณีของสถาปัตยกรรมลาววัดเชียงทองสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชมีสิมหรือพระอุโบสถศิลปะแบบหลวงพระบางด้วยหลังคาที่แอนโค้งและลาดต่ำลงมาซ้อนกัน3ชั้นส่วนกลางของหลังคามีเครื่องยอดสีทองที่ชาวลาวเรียกว่าช่อฟ้าช่อฟ้านี้มีทั้งสิ้น17ช่ออันเป็นสัญลักษณ์แห่งวัดที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นผนังด้านหลังพระอุโบสถประดับด้วยกระจกสีเป็นรูปต้นไม้ทองขนาดใหญ่ด้านข้างมีรูปสัตว์ในวรรณคดีเมื่อต้องกับแสงแดดยามเย็นช่างดูงดงามจับตาด้านหลังพระอุโบสถยังเป็นที่ตั้งของวิหารน้อยสองหลังผนังด้านนอกประดับด้วยกระจกตัดเป็นชิ้นเล็กๆแสดงเรื่องราวนิทานพื้นบ้านภายในบริเวณวัดเชียงทองด้านทิศตะวันออกยังเป็นที่ตั้งของโรงเมียนโกรธหรือโรงเก็บพระราชรถและพระโกรธของอดีตเจ้ามหาชีวิตก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปีพุทธศักราช2518ความงดงามของโรงเมียนโกรธอยู่ที่บริเวณด้านหน้าที่แกะสลักเรื่องราวของรามเกียรติ์เป็นฝีมือของเพียตันนายช่างหลวงประจำราชวงศ์หลวงพระบางเมื่อครั้งอดีตย้อนกลับไปในช่วงประวัติศาสตร์สำคัญของเชียงทองหลวงพระบางพระเจ้าโพธิสารราชทรงส่งพระเจ้าชัยเชษฐาพระราชโอรสพระชนมายุ 14 พรรษาไปครองเมืองเชียงใหม่เพราะพระราชมารดาเป็นพระราชธิดาของพระเจ้านครเชียงใหม่จนเมื่อพระเจ้าโพธิสารราชเสด็จสวรรคตพระเจ้าชัยเชษฐาจึงเสด็จกลับมาครองเมืองเชียงทองนักประวัติศาสตร์ไทยเชื่อว่าครั้งนั้นพระองค์ทรงอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระแทรกคำจากเชียงใหม่ไปยังเมืองเชียงทองด้วยแต่มหาศิลาวีระวงศ์นักประวัติศาสตร์ของลาวระบุว่าพระแก้วมรกตได้ถูกอัญเชิญมายังเมืองเชียงทองก่อนหน้านั้นแล้วตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระโพธิสารราชการแข่งแย่งชิงอำนาจกันในเชียงใหม่ทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาไม่สามารถควบคุมเชียงใหม่ได้อีกต่อไปอีกไม่นานเชียงใหม่ก็ตกเป็นของพระเจ้าบูเรงนองแห่งกรุงหงสาวดีด้วยภัยคุกคามจากพม่านี้เองทำให้พระเจ้าชัยเชษฐาตัดสินพระทัยย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรจากเชียงทองไปยังเวียงจันทน์ในปีพุทธศักราช2103พร้อมทั้งอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระแทรกคำลงมาด้วยส่วนพระบางนั้นยังคงประดิษฐานอยู่หน้าเมืองเชียงทองดังเดิมเมืองเชียงทองจึงได้รับการขนานนามว่าหลวงพระบางนับแต่นั้นเป็นต้นมา
จนเมื่อถึงปีพุทธศักราช2248ในรัชกาลพระชัยองค์เวพระบางจึงได้ถูกอัญเชิญมาประดิษฐานไว้อย่างนครเวียงจันทร์แผ่นดินล้านช้างเป็นปึกแผ่นสืบมาจนสิ้นรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าสุริยะวงศาธรรมิกราชก็ได้เกิดความวุ่นวายจากการแย่งชิงอำนาจจนอาณาจักรล้านช้างต้องแตกออกเป็นอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางและอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ในปีพุทธศักราช2250จากนั้นอีกเพียง6ปีราชนิกูลที่หนีภัยการเมืองจากเวียงจันทร์ก็ได้ประกาศแยกตัวเป็นอีกหนึ่งราชอาณาจักรทางตอนใต้นั่นก็คืออาณาจักรนครจำปาสักการแข่งแย่งอำนาจกันระหว่างอาณาจักรทั้ง3ยังดำเนินต่อเนื่องมาจนถึงสมัยกรุงธนบุรีของสยามและในที่สุดพระเจ้าตากสินได้ส่งพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นมาตีล้านช้างนับจากนั้นเป็นต้นมาราชอาณาจักรลาวทั้ง3จึงตกเป็นของสยามพร้อมกันในปีพุทธศักราช2321ศึกคราวนั้นสยามได้นำตัวเจ้านันทเสนและเจ้าอนุวงศ์ไปเป็นองค์ประกันด้วยพร้อมกวาดต้อนครัวลาวหลายพันลงมาตั้งรกรากอยู่ที่จังหวัดสระบุรีเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกยังอัญเชิญพระแก้วมรกตและพระบางลงมายังกรุงธนบุรีเพื่อแสดงสัญลักษณ์ทางอำนาจสยามที่มีเหนือล้านช้างอีก3ปีต่อมาเมื่อราชวงศ์จักรีเริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เจ้าสิริบุญสารแห่งเวียงจันทร์ได้สิ้นพระชนลงเจ้านันทเสนจึงถูกส่งกลับไปครองเวียงจันทร์ครั้งนั้นพระองค์ทรงขอพระบรมราชานุญาตจากรัชกาลที่1อัญเชิญพระบางกลับไปด้วยน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุใดรัชกาลที่1จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคืนพระบางกลับไปโดยง่ายทั้งหมดน่าจะมาจากความเชื่อเรื่องผีรักษาพระพุทธรูปทั้ง2องค์เพราะเจ้านันทเสนกราบทูลว่าทั้งพระแก้วมรกตและพระบางต่างมีปีศาจรักษาพระพุทธรูปที่ไม่ชอบกันอยู่หากอยู่ด้วยกันณเมืองใดก็จะไม่มีความสบายที่เมืองนั้นรัชกาลที่1จึงทรงพระราชทานพระบางกลับคืนสู่ล้านช้างเวียงจันทร์ในสมัยรัชกาลที่3เมื่อเจ้าอนุวงศ์ทรงพยายามกอบกู้เอกราชจากสยามแต่ทรงประสบความพ่ายแพ้สุดท้ายต้องถูกจับตัวลงมายังกรุงเทพและสิ้นพระชนม์ในปีพุทธศักราช2371ศึกเจ้าอนุวงศ์คราวนั้นเจ้าพระยาราชสุภาวดีต่อมาคือเจ้าพระยาบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนีได้ทำลายเวียงจันทร์จนหมดสิ้นเพื่อมิให้ฟื้นกลับมาเป็นเมืองขึ้นได้อีกต่อไปเป็นการปิดฉากอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์ลงไปอย่างถาวรขณะที่อาณาจักรหลวงพระบางและจำปาสักยังคงมีระบบเจ้าปกครองสืบสันตติวงศ์ต่อมาเป็นอีกครั้งที่พระบางได้ถูกอัญเชิญลงมายังกรุงรัตนโกสินทร์เป็นครั้งที่2แต่ด้วยเรื่องราวผีที่ปกปักรักษาพระแก้วและพระบางทำให้รัชกาลที่3โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบางไปประดิษฐานไว้ณวัดจักรวรรดิราชาวาสเนื่องจากเป็นพระอารามที่ตั้งอยู่นอกพระนครเพื่อไม่ให้ใกล้ชิดกับพระแก้วมรกตที่ประดิษฐานอยู่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบางประดิษฐานอยู่ในกรุงเทพจวบจนสมัยรัชกาลที่4ในปีพุทธศักราช2409เสนาบดีได้เข้าชื่อกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเรื่องร้องเรียนจากราษฎรว่าพระบางเป็นเหตุให้เกิดฝนแล้งและข้าวยากหมากแพงมาโดยตลอดรัชกาลที่4จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจันทราชอุปราชเมืองหลวงพระบางอัญเชิญพระบางกลับสู่ล้านช้างหลวงพระบางในที่สุดเหตุผลการพระราชทานพระบางกลับคืนไปสู่ดินแดนล้านช้างในครั้งที่2จึงไม่ต่างกับครั้งแรกนั่นคือความเชื่อเรื่องผีรักษาพระพุทธรูปทั้ง2องค์เพราะเมื่ออยู่ด้วยกันณเมืองใดเมืองนั้นก็ย่อมประสบกับความเดือดร้อนตามมาก็กำ
นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เรื่อยมาเป็นช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสได้แผ่อิทธิพลเข้าสู่ดินแดนอินโดจีนมากขึ้นเรื่อยๆฝรั่งเศสเริ่มได้เวียดนามใต้เป็นเมืองขึ้นในปีพุทธศักราช2405ตามมาด้วยการได้เขมรไว้เป็นรัฐอารักขาในปีพุทธศักราช2406โดยที่สยามไม่ล่วงรู้เลยก่อนการเริ่มแผ่อิทธิพลในดินแดนนี้เคยมีชาวฝรั่งเศสเดินทางมาสำรวจอินโดจีนอยู่บ้างแล้วอเล็กซองอองรีมูโอคือนักธรรมชาติวิทยาที่ได้รับการสนับสนุนจากราชสมาคมภูมิศาสตร์ในลอนดอนให้เข้ามาสำรวจดินแดนสยามลาวและกัมพูชาระหว่างปีพุทธศักราช2401ถึง2404ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4จากการเดินทางทั้งหมด4ครั้งของมูโอครั้งที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดคือการไปถึงนครวัดและเปิดเผยเรื่องราวของความเร้นลับนี้ออกสู่โลกตะวันตกเป็นครั้งแรกการเดินทางครั้งสุดท้ายของมูโอเกิดขึ้นในปีพุทธศักราช2404เป็นการเดินทางจากกรุงเทพไปยังหลวงพระบางเขาตั้งใจจะเดินทางไปตามลำน้ำโขงจนถึงพรมแดนของประเทศจีนที่หลวงพระบางมูโอได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้ามหาชีวิตพระเจ้าจันทรเทพประภาคุณหรือเจ้าจันทราชและเขายังได้บันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพระบางในเวลานั้นไว้ว่าหลวงพระบางเป็นเมืองเล็กๆที่น่าสบายตาสบายใจมีพื้นที่ประมาณ1ตารางไมล์และมีประชากรเพียง 7-8,000 คนเท่านั้นณริมฝั่งแม่น้ำคานอันเงียบสงบห่างจากตัวเมืองหลวงพระบางประมาณ10กิโลเมตรที่นี่คือที่หลับไหลชั่วนิรันดร์ของนักสำรวจชาวฝรั่งเศสอันโด่งดังอองรีมูโอมูโอเริ่มป่วยด้วยไข้ป่าและเสียชีวิตลงในวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2404ด้วยวัยเพียง35ปีก่อนที่ศพจะถูกฝังไว้ที่ริมฝั่งน้ำคานแห่งนี้แม้การสำรวจครั้งสุดท้ายจะไม่บรรลุเป้าหมายแต่มูโอคือจุดเริ่มต้นให้ฝรั่งเศสสนใจดินแดนอินโดจีนอย่างจริงจังเพราะต้องการแข่งขันกับอังกฤษที่แผ่อิทธิพลเข้าสู่ภูมิภาคอุษาคเนในปีพุทธศักราช2410ฝรั่งเศสจึงได้ส่งชุดสำรวจชุดใหญ่ที่นำโดยดูดาสเดอลาเกรเป็นหัวหน้าออกเดินทางสำรวจทวนแม่น้ำโขงไปยังจีนหลุมศพของมูโอริมแม่น้ำคานถูกสลักชื่อไว้พร้อมกับระบุปีคริสตศักราช1867ห่างจากการตายของเขาถึง6ปีนั่นเพราะเมื่อทีมสำรวจฝรั่งเศสของเดลาเกรได้เดินทางมาถึงหลวงพระบางเขาได้พบศพของมูโอถูกฝังไว้อย่างง่ายๆจึงได้ทำพิธีฝังศพให้แก่มูโอใหม่พร้อมกับจารึกปีที่ทำพิธีฝังศพครั้งสุดท้ายเอาไว้ลาวตกอยู่ใต้การปกครองของสยามจนกระทั่งล่วงเข้าสู่สมัยรัชกาลที่5ตรงกับต้นรัชกาลพระเจ้ามหินทรเทพนิพพาธรหรือพระเจ้าอุ่นคำกษัตริย์องค์ที่11แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวหลวงพระบางช่วงเวลานั้นอังกฤษคู่แข่งของฝรั่งเศสได้รับสิทธิ์จากสยามในการตั้งสถานกงสุลขึ้นที่เชียงใหม่ทำให้ฝรั่งเศสขอตั้งสถานกงสุลขึ้นที่หลวงพระบางบ้างในปีพุทธศักราช2430ฝรั่งเศสตั้งออกุสต์ปาวีเป็นรองกงสุลประจำหลวงพระบางซึ่งต่อไปชายผู้นี้จะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให้สยามต้องสูญเสียอิทธิพลเหนือดินแดนลาวตลอดไปก่อนหน้านั้นหลายปีหลวงพระบางต้องเผชิญกับกลุ่มกบฏห่อที่บุกเข้าปล้นสะดมในอาณาเขตลาวตอนเหนือที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของสยามอยู่บ่อยครั้งในปีพุทธศักราช2428
รัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งเจ้าหมื่นไวยวรนาถยกทัพขึ้นไปปราบห่อในแขวงเมืองหัวพันทั้ง5ทั้ง6จนราบคาบต่อมาภายหลังจึงได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีหลังเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้ขับไล่ห่อออกไปได้เพียง2ปีเดวันตรีเจ้าเมืองไหลแห่ง12จุไทยก็ได้รับการยุยงจากฝรั่งเศสร่วมกับพวกห่อบุกเข้าปล้นสะดมและยึดเมืองหลวงพระบางเอาไว้ได้การบุกโจมตีหลวงพระบางทำให้พระเจ้ามหินทรเทพนิพาธรพร้อมด้วยปาวีรองกงสุลฝรั่งเศสต้องหลบหนีไปที่เมืองปากลายกรุงเทพจึงส่งเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีกลับมาขับไล่ห่ออีกครั้งจนสงบจากเหตุการณ์นี้รัชกาลที่5ทรงถอดพระเจ้ามหินทรเทพนิพาธรออกจากเจ้าผู้ครองนครหลวงพระบางเพราะไม่สามารถปกป้องเมืองเอาไว้ได้ทำให้สยามต้องเสื่อมเสียเกียรติเป็นอย่างมากรัชกาลที่5ทรงแต่งตั้งเจ้าคำสุขโอรสของพระเจ้ามหินทรเทพนิพาธรขึ้นเป็นกษัตริย์หลวงพระบางองค์ใหม่พระราชทานนามว่าสมเด็จพระเจ้าสักกรินทรฤทธิ์แม้สยามจะปราบปรามห่อในบริเวณหัวพันทั้ง5ทั้ง6ลงได้อย่างราบคาบแต่ก็ต้องเกิดปัญหาข้อพิพาทกับฝรั่งเศสเมื่อกองทัพสยามบุกไล่กบฏห่อขึ้นมาถึงดินแดน12จุไทยฝรั่งเศสกล่าวหากองทัพสยามว่าบุกรุกดินแดนของตนเองโดยพละการจึงส่งกองทัพมาตั้งประจันหน้ากับกองทัพสยามอยู่ที่บริเวณเมืองแถงหรือเดียนเบียนฟูในเวียดนามปัจจุบันฝรั่งเศสอ้างสิทธิในการยึดครองดินแดนยวนไว้ได้ก่อนหน้านี้เมืองต่างๆที่เคยเป็นรัฐบรรณาการของยวนจึงควรตกเป็นของฝรั่งเศสในขณะที่ฝ่ายสยามก็อ้างเช่นกันว่าดินแดน12จุไทยและหัวพันทั้ง5ทั้ง6เป็นรัฐบรรณาการของหลวงพระบางเมื่อหลวงพระบางเป็นของสยามสยามจึงมีสิทธิที่จะครอบครองดินแดนเหล่านี้เช่นกันเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีได้เปิดการเจรจากับโอกุสปาวีรองกงสุลฝรั่งเศสประจำหลวงพระบางจนวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2431ทั้งสองฝ่ายจึงได้เซ็นสัญญาร่วมกันฝรั่งเศสตกลงจะตั้งกองทหารอยู่ที่12จุไทยส่วนทหารไทยจะตั้งอยู่ที่หัวพันทั้ง5ทั้ง6รวมทั้งในเขตลาวพวนโดยมีเมืองแถงอยู่กึ่งกลางอย่างไรก็ตามฝรั่งเศสสามารถตั้งค่ายถาวรขึ้นที่เมืองไลและเมืองแถงซึ่งเป็นการยึดดินแดน12จุไทยจากอำนาจของสยามได้เป็นผลสำเร็จอีก2ปีต่อมาในปีพุทธศักราช2435โอกุสปาวีได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นกงสุลฝรั่งเศสประจำกรุงเทพหลังจากนั้นอีกไม่นานก็เกิดกรณีพิพาทรศ.112ฝรั่งเศสได้นำเรือรบบุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาถึงกรุงเทพปาวียื่นคำขาดให้รัฐบาลสยามยอมยกดินแดนลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงทั้งหมดให้แก่ฝรั่งเศสแม้สยามจะยินยอมในที่สุดแต่ฝรั่งเศสก็ได้เข้ายึดจันทบุรีไว้เป็นหลักประกันอีกด้านหนึ่งของเหรียญการเสียอิทธิพลของสยามเหนือดินแดนลาวในครั้งนั้นทำให้ความตั้งใจของฝรั่งเศสที่จะรุกคืบเพื่อยึดดินแดนสยามทั้งหมดเป็นอันต้องยุติลงไปด้วยนั่นเพราะอังกฤษจะไม่ยอมให้ฝรั่งเศสขยายดินแดนไปจนถึงเขตยึดครองของตนเองอันได้แก่พม่าและอินเดียสองมหาอำนาจจึงทำสัญญาร่วมกันในวันที่15มีนาคมพุทธศักราช2439ตกลงให้สยามเป็นรัฐกันชนและมีอำนาจเหลือบนดินแดนเท่าที่ปรากฏตามแผนที่โดยสังเขปนี้นี่เป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทำให้สยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมและยังสามารถรักษาดินแดนส่วนอื่นๆเอาไว้ได้จนมีพื้นที่เท่าที่ยังเห็นอยู่ในปัจจุบันมีเกล็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของราชวงศ์หลวงพระบางในช่วงเหตุการณ์รศ.112เมื่อเจ้าศรีสนชัยพระโอรสของพระเจ้ามหินทรเทพนิพาธรหรือเจ้าอุ่นคำได้ส่งเจ้าศรีสวัยโอรสของพระองค์เข้ามาพำนักอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ชื่อในเอกสารไทยว่าสวัยอุ่นคำสวัยอุ่นคำได้เข้ารับราชการเป็นขุนสวัยแสนยากรก่อนจะเปลี่ยนชื่อและนามสกุลเป็นสวัยแสนยากรในเวลาต่อมาสวัยแสนยากรเติบโตในชีวิตราชการเรื่อยมาจนได้รับยศสูงสุดเป็นพลตำรวจเอกและเคยดำรงตำแหน่งสำคัญเช่นเจ้ากรมทหารสื่อสารแม่ทัพภาคที่2
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมอธิบดีกรมตำรวจและผู้ว่าการรถไฟตามลำดับพลตำรวจเอกสวัยสวัยแสนยากรถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2523ในวัย76ปียังมีเหลนของพระเจ้ามหินทรเทพนิพพาธรหรือเจ้าอุ่นคำนั่นคือพลตำรวจเอกศรีสุขมหินทรเทพที่เติบโตในชีวิตราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจก่อนจะดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมตำรวจและรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในเวลาต่อมาแม้ต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศสแต่อาณาเขตหลวงพระบางรวมทั้งตัวเมืองนครจำปาสักซึ่งตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำโขงยังคงเป็นของสยามต่อไปความพยายามของสยามในการขอคืนเมืองจันทบุรีจากฝรั่งเศสผ่านมายาวนานร่วม10ปีจนในที่สุดได้เกิดอนุสัญญาปีพุทธศักราช2446สยามยินยอมแลกดินแดนหลวงพระบางฝั่งขวาทั้งหมดรวมทั้งจำปาสักเพื่อแลกกับการถอนทหารฝรั่งเศสออกจากจันทบุรีราว36ปีต่อมาหลังการเสียดินแดนฝั่งขวาแม่น้ำโขงพลตรีหลวงพิบูลสงครามได้ทำการปลุกระดมทวงดินแดนคืนจนนำไปสู่สงครามระหว่างไทยกับฝรั่งเศสฝรั่งเศสที่กำลังอ่อนแอจากการพ่ายแพ้กองทัพเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองทำให้ไทยได้หลวงพระบางและจำปาสักฝั่งขวารวมทั้งดินแดนพระตะบองกลับคืนมาจากผลของอนุสัญญากรุงโตเกียวพุทธศักราช2484แต่นั่นก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆประมาณ5ปีเพราะเมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามโลกครั้งที่2ไทยที่ให้การสนับสนุนญี่ปุ่นจึงถูกฝรั่งเศสประกาศไม่ยอมรับสถานะเนื่องจากไทยเข้ากับฝ่ายอักษะที่เป็นผู้ปราชัยไทยจึงต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามรวมทั้งขัดขวางไม่ให้ไทยเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติด้วยจากประเด็นนี้เองที่ทำให้ไทยต้องยินยอมคืนดินแดนที่ได้มาและชดใช้ค่าเสียหายต่างๆตลอดระยะเวลาที่ได้ปกครองดินแดนดังกล่าวให้แก่ฝรั่งเศสทั้งหมดลาวผ่านการต่อสู้ภายในประเทศจนได้รับเอกราชสมบูรณ์จากฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2496ต่อมาลาวได้สถาปนาประเทศเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2518พร้อมกับการปิดฉากระบอบกษัตริย์ลงอย่างถาวรนับแต่นั้นเป็นต้นมาปฏิเสธไม่ได้ว่าประวัติศาสตร์การแย่งชิงอำนาจในราชอาณาจักรล้านช้างต่อเนื่องสู่การแลกเปลี่ยนแบ่งปันดินแดนกันหลายครั้งระหว่างสยามกับฝรั่งเศสส่งผลให้อาณาจักรล้านช้างอันเคยยิ่งใหญ่แผ่อิทธิพลอยู่เหนือดินแดนสองฝากฝั่งโขงมีประชากรเผ่าพันธุ์เดียวกันพูดภาษาเดียวกันมีวัฒนธรรมประเพณีเหมือนกันต้องถูกแบ่งแยกออกเป็นคนลาวและคนไทยตามเส้นเขตแดนของรัฐประชาชาติสมัยใหม่ดังที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพระบางจะผ่านคืนวันอย่างไรในอดีตแต่วันนี้เมืองเล็กๆแห่งนี้คือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างวิถีชีวิตดั้งเดิมกับการเปิดรับสิ่งใหม่จากโลกภายนอกอยู่ตลอดเวลาตัวเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งโขงและลำน้ำคานไหลมาบรรจบกันช่างเป็นบรรยากาศที่งดงามอย่างยิ่งยังมีชาวหลวงพระบางจำนวนไม่น้อย
ที่เลือกดำเนินวิถีชีวิตอย่างเรียบง่ายด้วยการพึ่งพิงและให้ความเคารพต่อมรดกทางธรรมชาติที่ส่งต่อมาจากบรรพชนแต่เช้าตรู่เรายังคงเห็นภาพพระภิกษุที่ออกเดินบิณฑบาตรับข้าวเหนียวจากชาวบ้านชาวหลวงพระบางยินดีที่จะบอกผู้มาเยือนทุกคนว่านี่คือวิถีชีวิตของพวกเขาที่ยังคงผูกพันอยู่กับพระพุทธศาสนาและยังจะเป็นสิ่งที่ชาวหลวงพระบางยังคงรักษาเอาไว้ต่อไปอย่างเหนียวแน่นตลาดเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับทุกๆสังคมบนโลกใบนี้ตลาดคือพื้นที่สะท้อนวัฒนธรรมเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มคนนั้นๆตลาดยามเช้าของหลวงพระบางก็เหมือนกับตลาดอื่นๆทั่วไปในอุษาคเนย์ที่นี่มีทั้งอาหารสดอาหารแห้งรวมถึงอาหารพื้นเมืองที่บอกถึงวิถีชีวิตอันเรียบง่ายของชาวหลวงพระบางแม้จะเป็นเมืองเล็กๆแต่วิถีการกินอันหลากหลายมีให้เห็นทั่วไปตลอดทั้งวันบนสองฝั่งถนนในเมืองมื้อเช้าวันนี้หลายคนเลือกมาที่ร้านประชานิยมเพื่อนั่งกินอาหารและจิบกาแฟหลวงพระบางข้าวจีปาเตเป็นอาหารเช้าที่คุ้นเคยอีกอย่างของคนที่นี่นี่คืออิทธิพลจากการเคยอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสและหลงเหลือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมการกินที่ปรากฏให้เห็นอยู่ถึงปัจจุบันคนหลวงพระบางอีกไม่น้อยเลือกอาหารพื้นเมืองที่คุ้นลิ้นมากกว่าเช่นข้าวเหนียวกับหมกปลานานาชนิดแต่ที่ไม่ควรพลาดคือส้มตำในแบบฉบับหลวงพระบางแท้ๆแต่ไม่ว่าจะเป็นมื้อเช้าหรือมื้อไหนๆคนหลวงพระบางมักจะเลือกการกินง่ายๆเช่นข้าวเปียกหรือเฝอซึ่งมีร้านเจ้าอร่อยให้เลือกอยู่มากมายด้วยความเป็นเมืองเก่าแก่หลวงพระบางจึงมีวัดวาอารามภายในเมืองมากกว่า40วัดแต่มีคนเคยกล่าวไว้ว่าหากมาเยี่ยมหลวงพระบางแล้วไม่ได้ขึ้นภูสีถือว่ามาไม่ถึงหลวงพระบางภูสีคือภูเขาที่ตั้งโดดเด่นกลางเมืองด้วยความสูงประมาณ150เมตรการขึ้นไปสู่ยอดภูสีทำได้โดยเดินขึ้นบันไดจำนวน328ขั้นตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยต้นจำปาหรือต้นลั่นทมเรียงรายไปจนถึงยอดเขาพระธาตุภูสีตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุดใจกลางเมืองไม่ว่าเราจะอยู่มุมไหนในเมืองหลวงพระบางก็จะมองเห็นพระธาตุองค์นี้ได้อยู่เสมอจากยอดภูสีเรายังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบางได้ด้วยรอบคนจำนวนมากมาที่นี่เพราะต้องการเห็นภาพยามเย็นเมื่อพระอาทิตย์ตกดินแต่หลายคนบอกว่ายามเช้าเมื่อหมอกปกคลุมทั่วทั้งเมืองหลวงพระบางคือภาพที่งดงามที่สุดตรงข้ามทางขึ้นภูสีคือที่ตั้งของพระราชวังหลวงสัญลักษณ์อีกแห่งของหลวงพระบางพระราชวังหลวงพระบางสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2447ออกแบบด้วยศิลปะยุคอาณานิคมผสมกับศิลปะแบบล้านช้างพระราชวังหลวงพระบางเคยเป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์สืบต่อมาจนถึงสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวัฒนา
แต่ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองพระราชวังหลวงพระบางได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นพิพิธภัณฑ์มาจนถึงปัจจุบันทางด้านขวามือทางเข้าของพระราชวังคือที่ตั้งของหอพระบางอันเป็นสถานที่ประดิษฐานพระบางพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเป็นที่มาชื่อเรียกเมืองหลวงพระบางไม่ไกลจากพระราชวังหลวงพระบางวัดใหม่สุวรรณภูมารามเป็นวัดสำคัญอีกแห่งที่ชาวหลวงพระบางเรียกสั้นๆว่าวัดใหม่วัดใหม่สุวรรณภูมารามเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางในสมัยเจ้ามหาชีวิตสักกรินทรฤทธิ์จนถึงปีพุทธศักราช2437จึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานยังหอพระบางในพระราชวังจนถึงปัจจุบันวัดใหม่สุวรรณภูมารามเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชยอดแก้วพุทธชิโนรสสังฆราชองค์สุดท้ายแห่งราชอาณาจักรลาวหลังการปฏิวัติลาวในปีพุทธศักราช2518ได้มีการยกเลิกตำแหน่งสงฆ์และจัดระเบียบสถาบันสงฆ์ขึ้นใหม่ทำให้ในปีพุทธศักราช2522สมเด็จพระสังฆราชยอดแก้วเสด็จลี้ภัยข้ามโขงด้วยแพยางรถยนต์ไปประทับอยู่ในประเทศไทยพระสังฆราชยอดแก้วสิ้นพระชนณโรงพยาบาลสงฆ์กรุงเทพมหานครในวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2527พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระราชทานโกฏไม้12ถวายเป็นพระเกียรติแด่พระองค์และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระศพณพระเมรุหลวงหน้าพระพราอิสริยพรวัดเทพศิรินทราวาสในวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2528เรากำลังข้ามโขงเพื่อไปยังฝั่งตรงข้ามตัวเมืองหลวงพระบางอันเป็นที่ตั้งของบ้านเชียงแมนเมืองจอมเพชรบนภูขนาดย่อมริมแม่น้ำโขงแห่งนี้เป็นที่ตั้งของวัดเล็กๆแห่งหนึ่งนั่นคือวัดจอมเพชรวัดจอมเพชรเชื่อว่าเป็นวัดที่ถูกบูรณะก่อสร้างโดยกองทัพสยามภายใต้การนำของเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีเมื่อครั้งยกทัพมาปราบห่อในสมัยรัชกาลที่5ทุกวันนี้วัดจอมเพชรมีพระเนนจำพรรษาอยู่เพียงไม่กี่รูปศาสนสถานต่างๆอยู่ในสภาพทรุดโทรมเมื่อเปรียบเทียบกับวัดอื่นๆที่อยู่ในฝั่งหลวงพระบางจากยอดภูที่วัดจอมเพชรเป็นอีกแห่งที่เราสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของเมืองหลวงพระบางได้อย่างสบายตาที่สุดไม่เพียงวัดวาอารามแต่ความงดงามของเมืองหลวงพระบางยังเกิดขึ้นจากการผสมผสานกับบ้านเรือนตึกรามกว่า600หลังที่สร้างขึ้นในยุคการปกครองของฝรั่งเศสทั้งหมดยังคงได้รับการทำนุบำรุงรักษาเอาไว้เป็นอย่างดีหลวงพระบางยังคงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของวิถีชีวิตที่สงบเรียบง่ายแต่ก็ปรับตัวให้เข้ากับโลกสมัยใหม่ได้อย่างลงตัวจนสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมเยือนไม่แปลกที่ตัวเมืองหลวงพระบางทั้งเมืองจะได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกของมวลมนุษยชาติในเดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2538หลวงพระบางเมืองที่ผ่านทั้งความรุ่งโรจน์และร่วงโรยไม่ว่าอดีตจะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเพียงใดแต่ไม่มีความหมายมากไปกว่าอนาคตวิธีคิดแบบรัฐจารีตได้ล่มสลายไปนานมากแล้ว
หรือไว้เพียงรัฐประชาชาติที่ทุกคนอยู่กันอย่างเท่าเทียมกันประวัติศาสตร์มีไว้ให้เรียนรู้เพื่อสร้างความเจริญมิใช่เพื่อสร้างความข้างแค้นที่นำไปสู่ความถดถอยเราทุกคนหวังว่าหลวงพระบางเมืองที่มีผู้คนร่วมเลือดเนื้อเชื้อไขไทยลาวแห่งนี้จะยังสามารถสร้างสมดุลท่ามกลางการพัฒนาที่กำลังรุกคืบโดยไม่หลงลืมรากเหง้าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันดีงามเพื่อให้ทุกสิ่งยังคงอยู่ในความทรงจำของพวกเราทุกคนตลอดไปน้องก็ดีใจลำได้ยินคำอายถามข่าวน้องว่าน้องนี้ไม่คู่หรือใดขอให้ควรใจจงฟังเถอะนะเรื่องคู่ของน้องยังบ่ทันมีแมงวันแมงมียังบ่ได้ตอมหากว่าอายอยากเมื่อเป็นเคยขอให้เมื่อเลยอายเอ่ยคนดีสองเฮามาเข้าใจกันมาห่วงแหงกันสร้างสาพัฒนาสองใจเฮาสิต้องคงมันเฮามาหักกันมาหักกันตลอดไปได้กันแล้วบ่เปลี่ยนเพพันเฮามาสวยกันพร้อมกันสร้างสาพัฒนาเมืองหลวงพาบางดินแดนล้านสร้างให้เจริญเกิดเอ่ย